มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา daily.com และ YouTube ดารา daily official ใครที่เป็นสายชอบดูละครแนวบู๊เดือดบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนเพราะวันนี้3นักแสดงนำอย่างพระเอกหนุ่มภูมิเกียรติภูมิได้ควง2สาวสวยพระพายรมิดาและมิ้นท์พรทิวาจากละครเรื่องภูเขาเงาพยักบุกมาถึงออฟฟิศของดาราเดลี่เพื่อการันตีความสนุกของละครเรื่องนี้จะเมามันกันขนาดไหนไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะครับพวกเราก็มาจากละครเรื่องภูเขาเงาพยักนะครับผมภูมิเกียรติภูมิครับรับบทเป็นอาสันครับมิ้นท์พรทิวาค่ะรับบทเป็นอมักค่ะพระพายรมิดารับบทเป็นอโยคค่ะเนื้อเรื่องมันจะเป็นการตีกันระหว่างแก๊งเป็นแก๊งแบบจีนๆในประเทศไทยนี่แหละเมื่อ50ปีแล้วก็ต้องมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นมีการชิงไหวชิงพริบแต่ว่าเส้นเรื่องหลักๆเนี่ยคืออาซันก็คือตัวเราเนี่ยต้องการจะตามหาพ่อเพราะงั้นเราก็เลยต้องเข้าไปในแก๊งเพื่อสืบหาข้อมูลต่างๆแล้วก็มีปัญหาคือแม่ไม่ให้เรียกแม่เกิดมาก็เกิดในซ่องแล้วยังต้องไปโตอยู่ที่ศาลเจ้าอีกอะไรเงี้ยก็โดนเรื่องของอโยคอีกว่าภาคผู้เยาว์ซึ่งเราไม่ได้ทำโอทาโถมปัญหาชีวิตมรสุมชีวิตเยอะมากเลยทุกคนก็มาโยงกันอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็เหมือนต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและอันนี้ก็ต้องขึ้นเป็นใหญ่ให้ได้ตรงปะวะ คือถ้าถามว่าตรงไหมผมว่าไม่ตรงเพราะว่าค่อนข้างห่างไกลคือตัวละครตัวนี้เรียนเก่งมากๆเป็นพื้นเดิมพอได้ ถ้าถูกสายก็เก่งอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ก็ลำบากนิดนึงก็เป็นคนเรียนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไหวพริบดีชอบที่จะแบบชอบที่จะเรียนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเส้นทางชีวิตบังคับให้เขาต้องเข้าสู่วงการนักเลงซึ่งก็ดันมีความสามารถพิเศษคือต่อยตีเก่งซะด้วยไม่ตีใครเราไปให้เขาตี ตรงในบางเรื่องค่ะแต่ก็ไม่ตรงในบางเรื่องค่ะก็อย่างเช่นเรามีความที่เหมือนอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันก็คือสามารถที่จะได้รับการศึกษาได้สามารถที่จะอยากทำอะไรในสิ่งที่เรามีความต้องการที่อยากจะทำได้ค่ะก็แต่ความห้าวห้าวความบู๊ความแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่พายเท่าไหร่ในตัวอมักก็สำหรับหนูคิดว่าก็ไม่ตรงเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคนที่รู้จักก็บอกว่าเหมือนเลยตรงเลยอย่างเงี้ยบอกไม่จริงจริงๆแล้วหนูไม่ได้โปรเจกต์เสียงขนาดในเรื่องขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นชีวิตจริงก็จะพูดแนวเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องก็อาจจะแบบแจ๋นๆหน่อยใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่คือภูมิก็ไปรีเสิร์ชคือการสู้กันแบบจริงๆน่ะมันจะไม่เหมือนหนังไทยเราที่แบบเอ้ยมวยไทยอย่างนั้นอย่างนี้แบบมีท่าเป๊ะอะไรมากคือความเป็นแบบจีนๆสมัยก่อนน่ะไม่ใช่มวยจีนนะเขาจะมีการตีลันฟันแทงกันดิบๆเถื่อนๆมีมีดกันมีไม้อะไรใกล้ตัวก็ใช้เป็นอาวุธแล้วก็มวยก็ใช้กึ่งๆมวยวัดแต่ว่าเหมือนเจอสถานการณ์จริงบ่อยมันก็เลยเหมือนแบบเข้าที่เข้าทางเริ่มชกเป็นเริ่มหลบหลีกเป็นท่าไหนที่มันเหมาะกับการเคลื่อนไหวในการสู้จริงเราก็ใช้อันนั้นเป็นหลักไงครับมีที่หลอนๆจากกองไปอยู่ประมาณเรื่อง2เรื่องอันแรกก็คือเจอเสียงปืนเสียงระเบิดบ่อยบางทีได้ยินเสียงอะไรปุ้งปั้งเราก็แบบหลบก่อนละบางทีแบบเดินอยู่ที่ตลาดเงี้ยจะโดดลงข้างท่ออยู่แล้วมันไม่เชิงบ้าจี้มันหลบก่อนเราก็แบบต้องเซฟไงเหมือนเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ายิงปืนกันมันก็จะมีเศษดินปืนมีเรื่องของสะเก็ดระเบิดไปนู่นนั่นนี่คือมันก็ต้องเซฟกันอยู่แล้วก็เลยติดนิสัยไปใช้ในชีวิตจริงอะไรตุ้มตามหลบก่อนเลยล่าสุดบางทีมีเสียงเงี้ยตกใจไปตั้งการ์ดอย่างเงี้ยต้องเตรียมสู้ไม่น่าใช่เราเริ่มแปลกแล้วดีมันไม่ได้เป็นซีนที่ตาตึงใจหนูมากกว่ามันเป็นซีนฝ่ายของผู้ชายมากกว่าที่เขาไปตะลุยตะลุมบอลกันนะคะก็จะเป็นซีนพวกนั้นเพราะว่าคือเราเห็นเบื้องหลังแล้วโอ้โหแบบมันเหนื่อยมากเลยนะมันไม่ธรรมดาคือว่าเขาทุ่มกันสุดตัวจริงๆก็คือมันจริงๆมันมีหลายซีนมากที่มีการปะทะกันอ่ะก็คือจริงๆเราก็ชอบหมดเลยแหละเพราะว่าสำหรับหนูแล้วมันค่อนข้างยากในเรื่องของไหนจะคิวอีกไหนจะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกไหนจะแบบผลกระทบที่ตามมาถ้าเขาผิดคิวแล้วมันบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือยอมให้ฝ่ายชายไปเลยค่ะ MVP ไปเลยค่ะหนูอยากฝากซีนของคู่หนูละกันเพราะว่าออกมาทีไรอ่ะก็คือแบบเป็นซีนที่แบบตลกให้ได้เห็นแต่ว่ามีคอมเมดี้แฝงอยู่ด้วยคือจริงๆแล้วอาจจะเห็นแบบบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเวลาเขากุ๊กกิ๊กกันอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบคอมเมดี้ผสมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมีแน่นอนสำหรับคู่หนูอาชินกับอามักคือ
ถึงพริกถึงขิงแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวแต่ว่าไม่ได้แบบหวือหวาแบบว่าดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นใช่เป็นแบบสายฮามากกว่าคือแบบว่าเขาถึงเนื้อถึงตัวเราแต่ว่าเราแบบมีหน้าแบบอุ้ยฉันชอบว่าฉันชอบอะไรเงี้ยดูหื่นไหมคะแต่เป็นแนวนั้นเลยค่ะไม่ใช่ที่เพื่อนบอกว่าเหมือนตัวจริงใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนค่ะเล่นตามบทค่ะใช่โอ้โหเกินร้อยค่ะคือเกินไปเลยล้นเลยค่ะถือว่าล้นคือแบบว่าเบาไม่ได้เลยค่ะป๋าบุ๋มพ่วงกับก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะอันนี้เบาไปอะไรเงี้ยเอาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบมันจะไม่คงที่ตัวนี้นะเธอต้องขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะจริงๆหนูแบบเรียบร้อย คือพอรู้ว่าต้องทำงานกับค่ายไนบีเวอร์ปุ๊บผมก็เลยแบบอยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานเป็นยังไงรูปแบบการอยู่กองการแบบดูแลกันอย่างเงี้ยหรือว่าลายบูคิวบูเป็นยังไงผมก็เลยแวะไปกองแม่โขงก่อนตอนนั้นเขายังถ่ายทำกันอยู่ก็แวะไปนั่งหน้ามอเลยพี่เวอร์ก็ถามก่อนเลยว่าอ่านบทหรือยังเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนไหมหรือว่าแบบติดตรงไหนบอกได้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันดีแล้วคือระหว่างถ่ายทำเองพี่เวอร์ก็แวะมากองอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการได้ไปพูดคุยกันเหมือนกันว่าบทช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถามนักแสดงแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเล่นก็จะมีแบบมีความคิดของตัวเองนะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วพอปรึกษาตรงกันปุ๊บก็ไปปรับแก้ไขกันมารู้สึกว่าเป็นการทำงานที่เหมือนแบบได้เจรจาได้พูดคุยกันดีครับใช่ครับพี่เวอร์มีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบสมัยก่อนที่เขาเล่นแอคชั่นมันอาจจะดูดุนิดนึงอะไรงี้มั้งใช่ก่อนด้วยแค่ภาพลักษณ์อ่ะก็ดูน่าเกรงขามอยู่ค่ะแต่ว่าพอมาเจอที่กองแล้วก็ฮะพี่เวอร์ก็คือตลกเลยค่ะถ้าพี่เวอร์นั่งนิ่งๆไม่พูดอ่ะก็จะดูแบบน่ากลัวนิดๆแต่ว่าพอเขาพูดคุยอ่ะตลกครับตลกคอนเฟิร์มจริงๆคอนเฟิร์มไม่ก็จะบอกเนาะใช่ไม่ได้ดูเลยคอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มจริงๆคอนเฟิร์มจริงน่ารักน่ารักหนูว่าก็ยังล้นอยู่ค่ะก็ยังเกินร้อยใช่ค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะมาแบบสร้างสีสันแบบในความเครียดความบู๊ความดราม่าอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคู่หนูเพราะเวลาเจอกันเนี่ยก็ชนแล้วชนอีกนะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นความโกะความซุ่มซ่ามอะไรทุกครั้งที่เจอกันนะคะโอ้ยผมว่ามันค่อยๆไต่อ่ะจากช่วงแรกๆมันก็อาจจะอยู่แบบ4 5อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเรามีการแบบเล่นตัวค่อนข้างเยอะผู้หญิงมาจีบแล้วยังเล่นตัวอะไรเงี้ยแต่หลังๆมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนแบบค่อยๆเปิดใจไปเรื่อยๆวันนี้เองก็เหมือนกันเพราะงั้นว่าเลเวลมันค่อยๆไต่ไปแต่ตอนจบสุดท้ายอ่ะตัวภูมิเองแค่เห็นแบบหน้าฉากแค่เขาเซตแค่เห็นแสงอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าจริงๆเกิน10เลยครับใช่ในเรื่องอ่ะคือเราชอบเขามาตั้งนานแล้วแหละเขาไม่เคยสนใจเราหรอกคือเขาชอบน้องเราแล้วก็แบบเสียใจแล้วก็งอนคือเราเป็นแก๊งเดียวกันตัวก็จะมี3คนเนาะมีอาซานาชินามะก็อาจารย์จริงแล้วก็อโยกเป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าเราจะชอบไปเล่นอยู่กับผู้ชายด้วยนิสัยห้าวๆอยู่แล้วด้วยแต่ก็คือพยายามเข้าหาเขาแหละแต่ว่าเขาดูไม่ออกเขามองเราเป็นเขาเฟรนด์โซนเราตอนแรกเป็นทอมบอยใช่เขาก็แบบอยากเจออมาร์กนัดอมาร์กให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครพูดแบบนี้เท่าไหร่ไปนัดคนนู้นให้หน่อยก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เชิงเลี่ยนอ่ะมันแบบหวานๆค่อยๆไปอะไรเงี้ย50ปีก่อนอ่ะแบบอารมณ์เหมือนแบบไปเจอสักหน่อยก็โอเคชื่นใจละใช่อารมณ์นั้นเลยค่ะไม่ได้เข้าบ้านร้านค้าก็ดีว่ะแบบเดินผ่านร้านกาแฟที่นั่งกินด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์เนี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับภูมิค่ะคือเขาเป็นเคยเจอกันเรื่องแรกนี่แหละแล้วก็คือเรารู้เลยว่าเขามาเต็มที่เขาแบบว่าทำการบ้านมันแน่นมากแบบดีมากเลยอ่ะเวลาเขาพูดเขาถามอะไรรู้เลยว่าถ้าคุณไม่อ่านคุณไม่แน่นคุณจะไม่ถามพวกนี้แบบเรารู้เลยว่าเขาเตรียมมาดีขนาดไหนแล้วก็เห็นความเป็นนักแสดงเห็นความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นเพื่อนร่วมทีมค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในงานต่อๆไปค่ะคือใช้คำว่าแว็บแรกที่เราเห็นเลยอ่ะคือภูมิติดตามผลงานของทุกคนอยู่แล้วแต่อย่างพี่มิ้นเองเนี้ยคือเราก็รู้ว่าเสียงเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงเคยได้ยินมาก็เยอะพอได้เห็นฉากแรกที่เข้าปุ๊บคือแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเสียงไม่เหมือนแล้วคาแรคเตอร์ไม่เหมือนมันมีความแบบแป๋นพุ่งออกมาเราคือแบบโอ้โหเฮ้ยมันคืออมมักที่แบบเกินกว่าที่เราอ่านบทเอาไว้อีกอ่ะผมชอบอะไรอย่างงี้มากอ่านบทไว้ระดับนึงแล้วพอมาเจอหน้างานอีกมันแบบโอ้โหตัวนี้มันชายออกมาเยอะมากๆเลยดูแล้วคุยกันตลอดอย่างวันก่อนก็คุยกันว่าอยากเล่นเป็นตัวอะไรอยากเล่นเป็นอมมักมากเลย
คือถามว่าทีแรกอยากไหมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่พอเห็นเขาเล่นอะแล้วมันแบบชายตัวละครตัวนี้ออกมาได้เยอะมากๆก็เลยแบบผมว่าเซอร์ไพรส์มากจริงๆน้องพระพายหนูเจอมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องก่อนน่ะไม่ได้เล่นด้วยกันเลยเพราะว่าอยู่คนละพาร์ทใช่แต่ว่าพอมาเรื่องนี้ได้เล่นกับน้องจริงๆอ่ะจริงๆหนูดูผลงานน้องมาเหมือนกันค่ะเพราะแต่น้องอ่ะเป็นคนที่แบบเล่นเก่งอยู่แล้วแล้วก็เจ้าแม่น้ำตาเจ้าแม่บทบาทมากๆใช่แล้วก็ร้องไห้สวยเพราะว่ามันคือความใฝ่ฝันของหนูเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวที่หนูมีค่ะน้องก็หนูก็อยากร้องไห้สวยเหมือนกันแต่ว่าน้องทำไม่เบ้มากค่ะน้องทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็สมบทบาทที่เป็นอโยคได้ดีค่ะก็คือทั้งจะบู๊อะไรเงี้ยเขาก็สู้ตายถึงจะตัวเล็กแต่ว่าพิกไม่พิกขี้หนูพูดว่าอะไรวะเล็กพิกขี้หนูถูกแล้วตีไม้หักเลยแหละเขาก็แบบสู้สุดใจค่ะแล้วก็ดราม่าเขาก็แบบโอ้โหเต็มที่สุดๆค่ะจริงๆอ่ะตอนเข้าซีนอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบมาตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วเขาเจอดราม่าแบบซีนแรกอ่ะเขาก็ทำได้นะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังง่วงนอนอยู่มันยังไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าพระพายทำได้จ้ะสมองเลยเก่งแล้วนางเอกร้องไห้เยอะมากนะคะแทบทุกซีนใช่ค่ะก็ปล่อยมันบวมอะค่ะอันเนี้ยเป็นปล่อยมันบวมไปหวานร้องเสร็จตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเข้าฉากแรกภูมิกับทักแล้วภูมิตาบวมนะภูมิตาบวมนะแล้วช้อนจุดน้ำแข็งมาแล้วแปะแล้วไม่รู้จะเป็นได้ป่ะแต่ว่าอยากเป็นแบบมาเฟียคูลเท่ได้ได้อยากคูอยากเท่เลยอะชอบคนแบบคูเท่ๆอะไรเงี้ยเฮ้ยชีเฮ้ยก็ได้นะได้ดิไม่เป็นแล้วนะคะเอามาร์คขออยู่ฝั่งโจรค่ะผมว่าผมเป็นมาเฟียสายแบบได้ไหมเป็นมาเฟียสายกินว่าคนเต็มร้านเลยเอาไปพวกเลือกออกไปให้หมดว่าจะกินอย่างเงี้ยเข้ามาโมโหหิวใครเป็นคนทำจานนี้แกใช่ไหมอร่อยมากมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ไม่โหดอ่ะเอาเน้นกินก็คงเป็นมาเฟียที่รักแล้วกันค่ะแต่ว่าเราเป็นมาเฟียแต่ว่าเราทำเพื่อแบบคนของเราอะอะไรประมาณนั้นแบบเท่ๆก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็ทำอะไรให้กับคนของเราให้ได้มากสุดใครมาทำร้ายใครมารังแกถ้าเราสามารถช่วยได้เรามีกำลังก็ช่วยเขาสิคะถูกไหมคือรูปแบบของละครอ่ะเราไม่ได้เล่นกันแบบงูปลาเราเล่นกันแบบถึงเลยเล่นกันแบบคือภูมิพูดมาหรอว่าขั้นต่ำของเราในละครเรื่องนี้คือ 100% เพราะงั้นส่วนใหญ่เราจะเล่นเกินไปหมดมันจะแสดงออกมาได้ชัดผ่านหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วล่ะคุณจะได้เหมือนท่องไปในเรื่องราวเมื่อ50ปีแล้วคุณอาจจะเกิดไม่ทันหรอกอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นแบบปู่ย่าของคุณซึ่งคุณจะได้เห็นมันไม่ใช่แค่ผ่านรูปถ่ายสีขาวดำแต่มันจะออกมาในมูดที่แบบสดใสมากขึ้นออกมาในมูดที่มันดิบเถื่อนมากขึ้นจะได้เห็นทั้งพาร์ทที่บู๊ดูเดือดดราม่าจัดเต็มแน่นอนครับก็ติดตามละครภูเขาเงาพยัคฆ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 20:00 นค่ะหรือว่าจะรีรันก็ได้นะคะหลังเที่ยงคืนค่ะก็ฝากอยากฝากให้ติดตามกันทุกตอนค่ะไม่อยากให้พลาดเพราะว่าละครเราแบบสนุกจริงๆค่ะจริงๆนะคะใครที่ไม่สะดวกเนี่ยดูไลฟ์สดทาง YouTube ได้นะคะ2ทาง CH7HD นะคะแล้วก็เราจะมีแอปชื่อว่าบักกะบูนะคะสามารถไปตามดูย้อนหลังได้ค่ะทุ่มเทกันสุดๆทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังขนาดนี้แถมทั้ง3คนก็การันตีความเดือดของละครภูเขาเงาพยัคฆ์แฟนๆต้องติดตามชมให้ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:00 นทางช่อง 7HD นะคะเรามีนัดกันที่งานดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ2ซีซั่น7ใครที่เป็นสาวกแบรนด์เนมห้ามพลาดกับพาเรดร้านค้าของแท้ถูกชัวรับประกันโดยสถาบัน TCF สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยที่สำคัญทางสถาบันยังรับตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฟรีรับเพียง10สิทธิ์ต่อวันและสนุกแถมเซฟงบไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสปากระเป๋าแบรนด์เนมแฟนๆสามารถไปติดต่อได้ที่หน้างานเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบูธ ด้วยไม่ว่าจะเป็นดร.โก้ธีรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาเยาวสังคุณปิงปองสแกวันคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์และเสื้อผ้าหลากหลายจากค่ายดีด้าวิดีโอแล้วมาเจอการจอยกัน 25-27 ตุลาคมนี้ณลานรอยัลพาร์คพลาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมๆถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหนาวเลยจ้า
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ